ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้ครับสำหรับคุณโย่งอาร์มแชร์ที่ล่าสุดเนี่ยก็รับบทพี่ชายในละครดังครับอย่างอกเกือบหักแอบรักคุณสามีถึงแม้ละครเนี่ยจะจบไปแล้วเนี่ยแต่กระแสก็ยังไม่หยุดนะฮะมีโอกาสเจอหน้าเจ้าตัวก็เลยถามถึงเรื่องนี้ก็เลยเผยครับว่าตนเองเนี่ยก็ไม่คิดมาก่อนนะว่าจะมีคนชอบเยอะขอบคุณจริงๆครับส่วนประเด็นที่มีคนดูเนี่ยแอบดราม่าเบาๆว่าไม่ค่อยถูกใจตอนท้ายของละครนักแสดงคนดังก็บอกครับว่าไม่ได้เก็บมาคิดมากเพราะส่วนตัวก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทีมงานทำออกมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับตอนเล่นไปเราก็กลัวเอ๊ะคนจะไม่ชอบหรือเปล่านะพี่ลิแบบโหดจังอะไรเงี้ยแต่แบบว่าไอ้วันที่พี่ลิโหดแบบโหนั่นมันแบบวันนั้นพีคมากวันนั้น IG วันนั้น Twitter อะไรผมแตกเลยอ่ะคนก็มาบอกโอ้พี่ลิชอบอันนี้ขอบคุณมากจริงนะครับด้วยความที่เรื่องนี้อยู่กับพี่แอนมาร์คมิวเล่นเนี่ยผมว่าตอนแรกกระแสดีมากๆอยู่แล้วเอาตรงๆนะไม่คิดว่าจะดีมากขนาดนี้แต่ที่มันก็มีบางกระแสที่ดราม่าเหมือนกันว่าเอ้ย2ตอนท้ายๆอ๋อ13 14ใช่มั้ยฮะอันนี้ไม่รู้ก็จะพูดยังไงคือเราก็ส่วนตัวนักแสดงส่วนตัวนักแสดงคุยกันบ้างมั้ยครับไม่ได้คุยเลยคือเราจะคุยกันก็เอ้ยวันนี้เราหลังจากโควิดเรานัดคุยกันมั้ยเจอกันมั้ยวันนี้นู่นนี่นั่นโน่นนะแซวกันคือเราเชื่อในทีมถ่ายทำในทีมโปรดักชันว่าสิ่งที่เขาทำมาน่าจะเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นนำหน้าที่นักแสดงก็เราก็ทำให้ดีที่สุด